เอสกันตพงเฮลันภรรยาคลอดลูกสาวแล้วที่เยอรมันตั้งชื่อว่าน้องวาเลนติน่าเอริก้าหลังจากที่พระเอกหนุ่มเอสกันตพงบำรุงรักได้เผยข่าวดีว่าหวานใจสาวคริสติน่าชาวเยอรมันที่คบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีกำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วพร้อมทั้งคิดวิธีสุดครีเอทในการเฉลยเพศลูกด้วยการตัดเค้กและผลออกมาก็คือลูกสาวนั่นเองและวันที่8พฤศจิกายนหนุ่มเอสได้โพสต์ประกาศข่าวดีว่าสาวคริสติน่าได้คลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเผยโฉมเบบี้ให้พี่ๆแฟนคลับได้ชมความน่ารักกันแบบชัดๆแก้มแน่นสุดๆขอบอกทางทีมงานในนิวก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงเอสกันตพงและคุณแม่ป้ายแดงคริสติน่าด้วยนะคะขอให้เบบี้น้อยแข็งแรงเลี้ยงง่ายๆนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ